ข่าวร้อนข่าวแซ่บในวงการบันเทิงประจำสัปดาห์มาอีกแล้วจ้าสำหรับข่าวร้อนข่าวเมาส์ในวงการบันเทิงซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวให้ได้ติดตามกันมากมายทั้งเรื่องของแตงโมนิดาที่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบง่ายๆส่วนสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ของคนในวงการบันเทิงก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นยังมีข่าวดีของคู่รักคนบันเทิงที่กำลังจะเข้าพิธีวิวากันเร็วๆนี้อีกด้วยซึ่งจะเป็นใครนั้นไปติดตามชมกันเลยจ้ามาเริ่มกันที่มหากาพย์ข่าวของแตงโมนิดาที่ยังไม่จบไม่สิ้นแม้ตอนนี้จะเก็บอัฐิไปเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องราวยังอีลุงตุงนางไปหมดระหว่างทนายความต่อทนายความหลังจากที่คุณแม่เปลี่ยนทีมทนายก็มีคลิปเสียงของส.ส.เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ไปข่มขู่ทนายเดชางานนี้ก็เลยเอามาฟ้องกันยับขณะที่แซนวิสาพัฒน์ก็มาโหนกระแสจ้ารอบนี้พูดชัดฉาดฉานยันแตงโมตกท้ายเรือแน่นอนเพราะเห็นกับตาและย้อนอัจฉริยะว่ามีหลักฐานอะไรก็เปิดมาเสร็จทีอย่าออกทะเลเยอะและรำคาญมากส่วนกระติกก็ยอมรับว่าใช้เสื้อผ้ารวมกับแตงโมไม่แปลกที่จะมีรอย DNA รวมไปถึงพิธีกรข่าวอย่างหนุ่มกันชัยก็โดนหางเลขถูกฟ้องไปด้วยกับการเอาคลิปมาเปิดในรายการส่วนเรื่องราวจะดำเนินอย่างไรต่อไปนั้นก็ต้องติดตามกันต่อจ้ามาต่อกันที่สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ของคนในวงการบันเทิงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีอยู่หลายคนเริ่มต้นกันที่ปุ๋ยเมฆณภัสสรนักแสดงในสังกัด GMM TV มาที่หนุ่มเว็บสารินซีซั่นนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันพร้อมส่งไลน์ขอห่างภรรยาสักพักส่วนก็อล์ฟฟักกิ้งฮีโร่และ VBNK48 ก็ทยอยออกมาแจ้งติดเชื้อโควิด-19 กันทั่วหน้าตอนนี้เข้ารักษาตัวตามมาตรการเรียบร้อยแล้วส่วนคนบันเทิงติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมอีกหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปจ้ามาที่ข่าวดีของคู่รักมาราธอนอีกคู่สำหรับงานแต่งของนางเอกชื่อดังแพนเค้กเขมนิดหลังจากที่ครองรักกับรองผู้กำกับหมีมานานนับ10ปีล่าสุดทั้งคู่จูงมือไปทำบุญเสริมสิริมงคลก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้เข้ากราบสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอรับประทานน้ำพุทธมนต์และประทานพรไปแล้วท่ามกลางความชื่นมื่นของครอบครัวโดยจะจัดพิธีวิวาในวันที่10มิถุนายนนี้แต่งานฉลองคงต้องรออีกครั้งหนึ่งขอดูสถานการณ์โควิด-19 ก่อนก็ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวด้วยจ้าปิดท้ายกันที่ข่าวของนักแสดงสาวไอ้อภิสดาเครือคงคาหลังจากที่ลุ้นกันมานานว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีได้เฮกันสักทีซึ่งไม่นานมานี้เจ้าตัวก็เปรยว่ากำลังมีรักครั้งใหม่แต่ก็ไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ล่าสุดสาวไอ้เหมือนจะมีข่าวดีเพราะฝ่ายชายใส่แหวนให้แล้วบอกว่าอย่าเอาออกจากนิ้วแถมเพื่อนสาวอย่างวุ้นเส้นยังโพสต์แสดงความยินดีและยิ่งตอกย้ำว่าเจ้าตัวกำลังจะเตรียมสละโสดหลังได้โพสต์ภาพคู่ของการ์ตูนฮันนาฮานจากโฟเซนที่กำลังทำท่าประสานเป็นรูปหัวใจโดยในฉากนี้มีโมเมนต์ทั้งคู่ร้องเพลงตามมาด้วยการคุกเข่าขอแต่งงานพร้อมแปะอีโมติคอนรูปแหวนด้วยงานนี้ทำเอาคนในวงการบันเทิงคนนอกวงการเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม